ในหัวข้อแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ integration bypass นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราย้อนสูตรนิดนึงครับเรามีสูตรดิฟผลคูณอยู่นะครับซึ่งถ้าเราดิฟฟังก์ชัน2ตัวคูณกันนะครับเราจะได้กลายเป็นหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังดิฟตัวหน้านะครับอันนี้เราดิฟแบบไม่ได้เทียบตัวแปรอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่ตัว dx เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดิฟ v ก็เลยเขียนค้างเป็น dv อย่างนี้นะครับทีนี้ครับผมก็เลยทำการย้ายไอ้เจ้าตัว VDU เนี่ยนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับทำให้ผมได้สมการตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ผมก็เลยทำการอินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการนะครับทำให้ผมได้กลายเป็นอินทิเกรต UDV ทีนี้พอผมใส่ถั่วงอกไปที่ตัวพจน์ตรงกลางนะครับอินทิเกรต D ของ UV ไอ้เจ้าตัวอินทิเกรตกับตัวดิฟก็แคนเซิลหายออกไปนะครับทำให้เราได้กลายเป็น U คูณกับ V ทันทีนะครับแล้วก็พจน์สุดท้ายก็เลยกลายเป็นลบกับอินทิเกรตของ VDU นะครับทำให้เราได้สูตรของ integration bypass เป็นสูตรหน้าตาแบบนี้นะครับก็คืออินทิเกรต UDV จะเท่ากับ U คูณ V ลบกับอินทิเกรตของ VDU นะครับทีนี้สำหรับการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีขอบเขตตั้งแต่ A จนถึง B นะครับการหาค่านะครับก็คือเราหาค่า UV นะครับตั้งแต่ A ถึง B แล้วก็ลบด้วยอินทิเกรต VDU ตั้งแต่ A ถึง B อีกทีหนึ่งนะครับก็คิดแบบตรงไปตรงมานะครับทีนี้สรุป strategy นะครับในการอินทิเกรตนะครับสมมุติว่าเราต้องการอินทิเกรต fx dx นะครับฟังก์ชัน fx เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปฟอร์มลักษณะแบบ fx เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปฟอร์มเป็นหลายๆก้อนนะครับคูณกันอยู่นะครับลักษณะแบบนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็น x sin x นะครับก็คือมี2ก้อนคูณกันหรือจะเป็น e กำลัง x cos x แบบนี้ก็ได้นะครับเป็น2ก้อนคูณกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวอย่างของฟังก์ชัน f นะครับทีนี้เวลาที่เราจะอินทิเกรต bypass นะครับเราจะต้องพยายามเลือกครับว่าจะให้ไอ้เจ้าตัวอินทิเกรนตรงไหนเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชัน u แล้วก็จะให้ก้อนตรงไหนเป็น dv นะครับก็เราจะพยายามทำการฉีกไอ้เจ้าฟังก์ชัน fx ออกนะครับแล้วก็พยายามมองหาว่าตัวไหนควรจะเป็นฟังก์ชัน u แล้วก็ตัวไหนควรที่จะเป็น dv นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่า fx ของผมเป็นไอ้เจ้า x sin x นะครับดังนั้นผมก็จะต้องอินทิเกรต x sin x dx นะครับผมก็ต้องพยายามทำการเลือกครับว่าจะให้ตรงไหนเป็นตัวแปร u ดีแล้วก็จะให้ตรงไหนเป็นตัวแปร dv นะครับเพราะฉะนั้นอย่างในตัวอย่างอันนี้ผมอาจจะเลือกให้ตรงเนี้ยเป็นตัว u นะครับแล้วก็ให้ก้อนตรงนี้ทั้งก้อนเป็นdv ลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเลือกได้แล้วครับว่าให้ตรงไหนเป็น u ให้ตรงไหนเป็น dv นะครับเราก็ทำการหา du นะครับการหา du ก็คือดิฟไอ้เจ้าตัว u นั่นเองนะครับแล้วก็ปัก dx ต่อท้ายนะครับแล้วก็การหาตัว v ก็คือทำการอินทิเกรตไอ้เจ้าก้อนนี้เท่านั้นเองนะฮะเสร็จแล้วพอเราได้ du กับตัว v มาเรียบร้อยนะครับเราก็แทนสูตรของ integration bypass นะครับซึ่งสูตรเนี่ยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าอินทิเกรต u dv จะเท่ากับ u คูณ v ลบกับอินทิเกรตของ v du นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไอ้เจ้า u ตรงเนี้ยที่เราเลือกนะครับแทนค่าลงไปแล้วก็เอาตัว v ที่เราหาได้ตรงเนี้ยนะครับอินทิเกรตออกมาแล้วเนี่ยแทนค่าลงไปนะครับแล้วก็แทนลงไปในสูตร du ก็เอาเป็น u พรามคูณอยู่กับ dx นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการหาค่าอินทิเกรตไอ้เจ้าตัวสุดท้ายเนี้ยต่อไปให้จบนะครับ